ช่วงเปิดบ้านพลังใจวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเติมพลังใจกันกับครอบครัวของเด็กหญิงสุภักนันท์บุญประเสริฐหรือน้องอุ้มเด็กนักเรียนชั้นมัธยมต้นวัย14ปีเธอใช้เวลาหลังเลิกเรียนและในช่วงปิดเทอมช่วยแบ่งเบาภาระคนในครอบครัวหนูก็ไม่รู้ว่าทำแล้วมันก็สนุกอะค่ะพอลวกแล้วมันก็เดี๋ยวจะมาโดนเขาเข้าอ่ะเขาอยากทำมาตั้งนานแล้วแต่เราไม่ให้เขาทำเขาก็จะทำไม่ได้บังคับครับเขาเต็มใจมาเองผมให้กับบ้านนอนเขาไม่กลับนะแล้วอยู่เนี้ยบ้านหลังที่หนูทำไม่ได้เขาก็จะมาสอนค่ะแล้วก็เขาใจดีด้วยพลังที่เต็มไปด้วยความรักได้ช่วยเติมเต็มหัวใจของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆให้กลายเป็นผู้ช่วยหัวหน้าครอบครัวอย่างคุณย่าให้ประคับประคองหลายชีวิตให้เดินไปข้างหน้าให้ได้ครับเอาหมูบดหมูบดโลนึงเดี๋ยวฉันจะเอื้อมเริ่มดักทำกินก่อนแล้วก็ค่อยมาขายก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ลวกก็มีช่วยบ้างค่ะแต่จะช่วยเล็กน้อยหนูก็ไม่รู้ว่าทำแล้วมันก็สนุกอะค่ะใช่ต้องตื่นเช้าตื่นเช้าก็ถ้าทำของอะไรเสร็จก็จะไปนอนนอนก่อนแล้วค่อยตื่นอีกทีค่ะอย่างอุ้มอะนะ10ขวบก็ทำก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาแย่งทำนะแม่ให้หนูทำนะให้หนูทำนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแย่งเราตลอดเราก็บอกยังทำไม่ได้เดี๋ยวก็หนูเล็กไปหนูต้องโตพนี้อีกหน่อยนะเขาก็ไม่ยอมทำไปทำมาเราก็ต้องยอมเขาให้เขาทำก็ทำเป็นบางคนพอทำไปทำมาก็เลยกลายเป็นว่าทำไปเลยพอมีคนมากินแล้วเอ๊ะเขาทำอร่อยเขาก็จะเรียกตัวเล็กไปไหนบางทีมาไม่เจอบางคนไม่กินเลยนะป .3 ป .4 ค่ะใช่ก็เริ่มทำกินจะกินเองแล้วก็มีลูกค้าคนนึงก็มานั่งตอนนั้นย่าน่าจะไม่อยู่มั้งคะหนูก็พอทำได้แล้วทำจานแรกคือเค็มเลยค่ะหนูเค็มนะย่ากลับมาพอดีย่าก็เลยช่วยเติมให้เขาก็ไม่พูดอะไรแล้วเขาก็ขำก็ลูกค้าคนนั้นน่าจะเป็นคนแรกมั้งที่ได้กินฝีมือก็เค็มเลยค่ะเขาจะเห็นอยู่ทุกวันละมั้งเพราะว่าเอาเขาไปเลี้ยงที่ร้านตั้งแต่เล็กเลยอ่ะพ่อแม่แยกทางกันไปประมาณหนู3ขวบอะค่ะหนูไม่รู้เหตุผลอะไรเลยเพราะว่าย่าจะไม่ค่อยเล่าให้ฟังค่ะย่าก็ทำหน้าที่แทนแม่แบบซื้อข้าวซื้อน้ำให้กินอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่หนูเด็กๆเลยเวลาไม่สบายย่าก็คอยดูเราตลอดเอาไปเลี้ยงที่ร้านเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเลยอ่ะแม่เขาทิ้งไปตั้งแต่คนเล็กได้2เดือนกว่าอนุบาล1ก็3ขวบต้องเอาไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วคนเล็กก็จ้างเขาเลี้ยงจ้างพี่สาวคนมากินนะเลี้ยงคนนี้คนเดียวพูดง่ายๆนะโดนด่าแทบทุกวันเพราะเราเลี้ยงข้างถนนใช่มั้ยแล้วเขาเล็กมากอ่ะเวลาเราทำก๋วยเตี๋ยวเขาลุกวิ่งไปตัดหน้ารถเขาไม่ได้ด่าเด็กเขาด่าคนใหญ่เบรกตัวโก่งคนเต็มคันรถเลยโอ้โหด่ากันไม่รู้จะฟังคนไหนเลยก็เห็นแค่ย่าทำของขายแค่นั้นนะคะฉันก็วิ่งเล่นก็สงสารย่าค่ะเพราะว่าย่าก็ทำงานหนักมากคิดว่านะเขารักแล้วก็ห่วงเราเพราะว่าเวลาที่ว่าเขาไปขายของเนี่ยพอเราบ่นว่าเราแย่ปุ๊บแม่นั่งเลยแม่ไม่ต้องทำเดี๋ยวหนูทำเองทั้งอุ้มนะทั้งอุ้มทั้งออมทั้งลูกเหมือนกันหมดแม้เป็นเด็กมีกำลังไม่มากแต่เด็กที่มีความรักและอยากเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของย่าและพ่อได้แปลงปัญหาเป็นพลังน้ำใจที่มีให้คนที่เขารักครับก็ในบ้านเรียกแม่กันทุกคนอะเคยมีคนถามคือเห็นเราอายุมากแล้วทำไมลูกยังเล็กเราก็บอกว่าไม่ใช่หรอกหลานสวนขึ้นมาทันทีเลยว่าอย่างอุ้มอ่ะเป็นลูกหรอกไม่ใช่หลานเขาไม่ยอมเป็นหลานเขาจะเป็นลูกแต่ออมไม่พูด เขาก็เรียกเราอย่างเงี้ยตลอดแม่แม่แม่ตลอดไปไหนก็แม่ไปไหนก็แม่ก็รีดกระปูรีดเสื้อผ้าให้น้องไปสอนแล้วแต่น้องไม่ทำน้องบอกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจนรีบเสร็จค่ะเรียนก็ช่วยสอนกันบ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีเย็นกลับมาจากเรียนก็ให้น้องซักเสื้อผ้าอยู่บ้านน้องชอบพูดมึงกูใส่หนูพอเตือนแล้วน้องก็งอนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
น้องก็ชอบแบบอย่างเงี้ยบางทีก็พูดว่าอย่าทำแบบนี้นะรู้ไหมว่าแม่เขาก็เครียดไรไรเวลาพวกหนูตีกันพวกหนูก็ตีกันแต่ถ้าคนใดคนหนึ่งไม่สบายอีกคนหนึ่งก็จะเป็นห่วงมากอุ้มเป็นไงอุ้มเป็นไงน้องก็จะเข้าไปเรียกในห้องใช่แล้วก็แบบเขย่าพี่มันไม่สงสารหนูหรอกมันเขย่าเลยมีพี่คนเดียวก็พอแล้วค่ะในใจมาก ไม่ต่างกันหรอกแล้วก็มีกันแค่นี้รักกันดูแลกันทะเลาะกันบ้างแต่ก็วนกลับมาช่วยแบ่งเบากันและกันเหมือนเดิมคุณย่าเห็นแบบนี้คงชื่นใจเอามากเลยครับโอ้โหถามว่าเหนื่อยก็คือเหนื่อยนะเหนื่อยแต่เราไม่ท้อที่จะเลี้ยงเขาอะสมมติมีคนมาขอแบบอุ้ยเลี้ยงไม่ไหวนะเราขอไปเลี้ยงเงี้ยไม่ให้นะห่วงหมดทุกคนแหละแล้วตัวเราเองตอนนี้ก็ไม่ดีน้ำตาลมันเริ่มเกินมากขึ้นแต่ความดันไม่ต้องพูดถึงรักษามา 20-30 ปีแล้วความดันเนี่ยลูกชายคนโตอ่ะโอเคตอนนี้เขาช่วยเราเราก็อยากจะให้เขาช่วยแบบจริงจังช่วยน้องอุ้มน้องออมเนี่ยขายให้จริงจังแต่ตัวเขาเนี่ยมันอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วลองน้ำไปร้านครับผมเอาไปล้างชามครับผมไม่อยู่พักหนึ่งไงขี่รถชนหมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็หมาแตกโรคร้าวแล้วก็หูหนวกข้างหนึ่งปกติลูกสาวผมเป็นคนทำครับผมก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยนอกจากเขาจะไม่อยู่ผมเป็นคนทำเอาไปทางตะกร้านะเลียงเลียงเข้าไปอุ้มลุกขึ้นไปร้านได้แล้วลูกไปอาบน้ำไปสองโมงครึ่งแล้วก็เพื่อนบางคนก็บางทีก็ไม่ได้ทำอะไรแต่เขาว่าทำแค่งานบ้านเขาอะค่ะแต่อย่างหนูก็ต้องออกมาทำข้างนอกเมื่อไรก่อนเหนื่อยเหมือนกันแบบไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างไปก็ได้แต่ก็ต้องมาทำงานด้วยก็คิดว่าก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องช่วยย่าด้วยได้ประสบการณ์ด้วยค่ะแบบเราก็ได้ขายแบบมีหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรมีแบบถ้าไม่มีอะไรก็มีอาชีพในอนาคตที่แบบเรายังสามารถทำได้ก็อยากช่วยด้วยค่ะเด็กๆอาจจะยังไม่รู้ว่าปัญหาที่บ้านมีใหญ่แค่ไหนแต่ความเห็นใจกลายเป็นความขยันความขยันทำให้เกิดทักษะชีวิตพวกเรามองแล้วก็เอ็นดูลูกหลานบ้านนี้ทุกคนต่างรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องช่วยทำอะไรแบบนี้เบาแรงคุณย่าได้ขึ้นเยอะเลยครับได้ต้องล้างชนป้าไม่ชมป้าม ันก็เป็นชีวิตประจำวันที่ว่าตอนบ่ายก็คือต้องออกมาตั้งร้านออกมาช่วยย่าที่ร้านหนูก็มีหน้าที่ทำก๋วยเตี๋ยวส่วนน้องก็เสิร์ฟน้ำยกก๋วยเตี๋ยวส่งย่าก็เก็บเงินค่ะหน้าที่เก็บเงินย่าก็จะพักเบาๆลงเพราะเหนื่อยอายุเขาก็เยอะแล้วด้วยป้าก็ยกของหนักๆยกโต๊ะยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยทำก๋วยเตี๋ยวสักเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นหนูค่ะผมได้เห็นพลังของความเป็นทีมจากบ้านหลังนี้ต่างคนต่างเป็นเรี่ยวแรงให้กันและกันเท่าที่ทำได้เพื่อช่วยกันพยุงให้ครอบครัวของพวกเขานั้นสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นเองครับก็เป็นพลังอย่างหนึ่งที่ว่าย่าก็สอนเราเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กอ่ะใช่ก็ทำแบบทดแทนย่าอะไรอย่างนี้หนูไม่คิดเลยว่าไม่คิดด้วยแล้วก็ไม่เศร้าด้วยกับสิ่งที่ว่าแม่ไม่อยู่กับเรานะแต่หนูกับแม่ก็ต่างคนต่างมีชีวิตอะค่ะใช่ก็แยกใจกันอยู่ไม่เศร้าก็ไม่เหนื่อยค่ะอยู่กับน้องก็สนุกตีกันไปตีกันมาเดี๋ยวก็หายค่ะเวลาเขาร้องไห้หนูก็จะถามว่าเขาเป็นอะไรค่ะเรื่องเรียนเรื่องว่าคนว่าขายก๋วยเตี๋ยวค่ะว่าให้เด็กมาทำได้ยังไงใช่ก็วันนั้นก็ทำไปก็แบบเขาก็พูดไม่พอใจใส่หนูก็ไม่ได้เล่นนะแต่เราขายจริงๆร้องไห้ค่ะแล้วก็ย่าบอกไม่เป็นไรนะมันไม่เก็บตังค์เขาก็ยังพูดเลยค่ะว่า
อะไรให้เด็กทำได้ไงอายุแค่นี้แบบพูดได้ไม่เสียไม่พอใจแต่เขากินหมดอะค่ะ แล้วก็มีพี่ลูกค้าเป็นหมอค่ะ เขาก็ให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรนะทำต่อไปเพราะว่าต้นนั้นหนูจะทำให้กินประจำเลยเพราะว่ามาก็จะแบบทำหาหนูแบบกินฝีมือหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้บังคับครับเขาเต็มใจมาเองอะไรเงี้ยเขาจะเรียนจะกลับบ้านนอนเลยเงี้ยผมให้เต็มที่ตลอดนะไม่เคยห้ามว่าจะต้องมาช่วยของอะไรอย่างงี้ไม่เคยนะครับถ้าลูกผมไม่ตั้งใจเรียนขึ้นมาจริงเงี้ยนะไปบังคับก็เท่านั้นครับญาติพี่น้องผมเองนี่แหละไปบังคับมากเหมือนจะขีดเส้นเด็กมันเดินอะไรเงี้ยหนีเที่ยวอะไรแหลกหมดพูดอะไรฟังก็ไม่เชื่อตามใจเขามากกว่าจะขอให้บอกก่อนไม่ทำไม่ได้ค่ะไม่ทำคือไม่มีค่าขนมแล้วก็รู้สึกกับตรงนั้นด้วยค่ะแบบรู้สึกสนุกอะไรแบบได้ทำอ่ะอ้อมหยิบไปนั่นให้หน่อยเป็นเส้นพอเอาอะไรนะคะเส้นเล็กต้มยำงอกเด็กเนี่ยไม่ได้ทิ้งการเรียนตรงนี้สำคัญมากคือบางทีเราอาจจะห่วงว่าเอ๊ะถ้าเด็กมาขายของแล้วเด็กจะเอาเวลาที่ไหนทำการบ้านมาช่วยค้าขายในส่วนใหญ่เด็กจะมีวินัยตัวเองคือเอาการบ้านเรื่องอะไรมาทำดังนั้นเนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ด้วยตัวเองซึ่งตอนนี้ถือว่าเด็กเก่งมากก็ตั้งใจเรียนเนาะโอ้เดี๋ยวจะไปเยี่ยมเดี๋ยวไปเยี่ยมวันนี้แก้ววันนี้แก้ววันนี้แก้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาไปขายของถ้าตอนนั้นก็รู้สึกว่าหนักแต่อันนี้ก็โตแล้วตอนนั้นก็มีแบบการบ้านไม่ได้ทำด้วยค่ะก็จะไปนั่งทำที่โรงเรียนอย่างเดียวเลยปรึกษาเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนก็ให้กำลังใจด้วยยอมรับได้ก็แบ่งเวลาได้แล้วแบ่งเวลาได้มากขึ้นนะคะว่าจะทำอะไรทำยังไงช่วงที่ว่ามันโควิดอะไรเนี่ยนะแย่มากๆจากคนที่ไม่เคยเป็นหนี้ก็เป็นหนี้แล้วรอบแรกอะตายสนิทเขาให้เก็บ2ทุ่มเรามาเราก็ต้องรอแม่ค้าที่เขาขายช่วงกลางวันกลับก่อนเราถึงจะเข้าที่ได้พอเราจะตั้งร้านพอน้ำจะเดือด5โมงกว่า2ทุ่มเก็บขายตังได้ 4-500 ทุนยังไม่รู้อยู่ตรงไหนเงินที่เก็บไว้มันก็หมดไปทำให้เราเป็นหนี้เราไม่เคยเป็นหนี้เราก็ต้องเป็นหนี้ใช่ยากก็คิดว่าขายของไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เครียดของเขาว่าเงินจะหมุนทันไหมแบบทั้งในครอบครัวแล้วก็ทั้งเรื่องร้านด้วยท้อไม่ได้สิกี่ปากกำอยู่กับเราเนี่ยเราต้องรับผิดชอบหมดไหนจะค่าน้ำค่าไฟก็สงสารค่ะแต่ก็ยังเป็นเด็กก็ช่วยอะไรได้ไม่มากมาอุ้มมาให้แม่เก็บตรงนี้โอเคจะได้เร็วหน่อยล้างเลยลูกภูมิใจแต่ที่ก็สงสารเขาไงบางทีเราก็นึกว่าธรรมดาเด็กป่านนี้เขาก็ต้องนอนแล้วนะเขาก็ต้องมาช่วยเราอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้เขาเรียนอย่างเดียวเลยส่วนหนึ่งก็น้องส่วนหนึ่งก็ย่าด้วยค่ะแบบมีกำลังใจจากคนในครอบครัวด้วยน้องก็จะคอยพูดแบบอุ้มทำอร่อยนะส่วนมากถ้าน้องกินก๋วยเตี๋ยวน้องก็จะให้อุ้มปรุงให้แบบต้มยำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาเล่าว่าเขาเหนื่อยตัวลูกค้าว่าท้อบ้างอะไรบ้างอะค่ะก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยค่ะเขาก็เลยมาพูดให้ฟังเขาเก็บไว้คนเดียวมันอาจจะไม่ไหวเพราะตอนนั้นเขาก็น้อยมากเห็นใจกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราออกมาทำด้วยเราก็ได้เห็นกับตาตัวเองว่าพี่เราต้องทำอย่างนี้นะอะไรด้วยทำหลายๆอย่างค่ะถ้าทำคนเดียวคือเหงามากไม่มีเพื่อนด้วยเล่นโทรศัพท์ก็เบื่อเหมือนกันนะคะมีน้องมาช่วยก็มีเพื่อนแบบมีเพื่อนทะเลาะโป่งออมแล้วไม่เปิดเน็ตให้ตังนั้นเราจะคิดค่าเน็ตต้นทุนเงินมีน้อยแต่ต้นทุนที่บ้านนี้มีเยอะคือการได้แสดงการเห็นอกเห็นใจกันภายในบ้านมาตลอดที่ผ่านมาเมื่อครอบครัวเกิดปัญหารุนแรงอีกครั้งจากโควิด-19 ทุกคนในบ้านก็ช่วยกันฝ่าฟันเพื่อให้ผ่านสถานการณ์ที่เลวร้ายผ่านไปด้วยกันได้แกงนี้แหละแกงไปกินกันโอ้โหซื้อเอาเท่าไหร่จะพอใช่อย่างนี้มันกินกันได้หลายคนไงอุ้มยา10เม็ดเอายาข้อเข่ายาค่ะข้อเข่ายาข้อเข่าเขาอักเสบค่ะก็เลยต้องซื้อตอนนั้นล้มด้วยค่ะตอนย่าเป็นโควิดย่าล้มที่โรงพยาบาลสนามเท่าไหร่คะแค่นี้นะก็คือบางทีย่าดูผักแบบย่าแบบเขาสอนแล้วก็เขาหยิบให้ดูแบบอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้อย่างอุ้มกับออมนี่เราก็ภูมิใจที่ว่าเขาช่วยเรา
คือเขาก็มีขอบ้างนะเด็กๆนะแม่ขอไปบ้านเพื่อนคนนี้ได้ไหมขอไปเที่ยวกับเพื่อนตรงนี้ได้ไหมหนูบอกว่าอุ้มเก่งแล้วก็ทำอร่อยอร่อยจริงค่ะความฝันจริงๆคืออยากเรียนนิเทศใช่แบบย่าดันหมอดันอะไรเงี้ยแต่หนูอยากเรียนนิเทศมากไม่รู้ว่าหนูแบบไม่รู้อยากเรียนอ่ะก็บอกให้เขาขยันแล้วเขาทำได้ก็เวลานั่นน่ะให้เขาพยายามเก็บเล็กเก็บน้อยค่อยๆเก็บไปถ้าหนูอยากเรียนสูงๆหนูก็ต้องมีมานะตรงนี้หนูต้องเก็บหนูจะไปใช้เงินเยอะหนูจะไปซื้อของที่อะไรเราไม่จำเป็นเราอย่าไปซื้อวันละ50ค่ะย่าให้มาก็ฝากธนาคารแต่ถ้าวันไหนก็อยากกินขนมอยากกินอะไรก็แบ่งประมาณ 20-30 ก็ไปซื้อค่ะค่าเทอมเป็นส่วนของย่าค่ะย่าบอกแล้วว่าถ้าย่าให้หนูย่าจะเป็นคนจ่ายให้หมดไปติวเหมือนกันประมาณ400ค่ะแล้วหนูก็เก็บตังค์เองย่าก็พูดอยู่เสมอว่าย่าก็ไม่ได้มีอายุที่ยืนยาวไม่ได้อยู่ได้ตลอดอะค่ะก็เลยอยากส่งน้องเรียนก็อยากให้น้องเรียนสูงๆแล้วก็ตัวเองก็มีสูงด้วยแม่ย่าก็ไม่ต้องทำงานปู่ก็ไม่ต้องทำงานอย่างเงี้ยค่ะการศึกษาก็เห็นที่สมัครกันแล้วหนูก็ม.3 ม.6เนี่ยค่ะแต่หนูก็อยากเรียนสูงๆมากกว่าบางคนก็เรียนสูงๆแล้วก็ไม่มีงานทำก็ยังอยากมีความรู้ก็แบบม.3 ม.6 อ่ะเราอาจจะไม่ได้อะไรมากแต่ถ้าเรียนสูงๆก็แบบจะมีความรู้เยอะกว่าค่ะผมชื่นชมในตัวนางอุ้มที่มีทักษะความมานะอดทนและเห็นอกเห็นใจคนในบ้านช่วยเหลือครอบครัวโดยไม่ทิ้งการเรียนและแอบคิดว่าในวันข้างหน้าน้องอุ้มคงจะโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจอ่อนโยนมีความรับผิดชอบคนหนึ่งเลยแหละครับช่วงขอโทษขอบคุณชื่นชม3คำง่ายๆที่ใช้กระชับความสัมพันธ์คนในบ้านให้เข้าใจกันมากขึ้นขอบคุณแม่ที่เลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่เด็กคอยดูหนูคอยดูพวกหนูตอนนี้โตแล้วสิโตแล้วขอบคุณขอบคุณที่เป็นเพื่อนทะเลาะได้ทุกวันใช่ไม่งั้นเฉาขอบคุณอะไรป้าก็ขอบคุณที่เลี้ยงดูมาเหมือนกันนะคะขอโทษที่พูดคำหยาบใส่ทำดีดีเอาขอโทษอะไรป้าขอโทษพูดไม่ดีใส่ค่ะไปแล้วไปไหนอันนี้แม่ขอโทษนะสำหรับที่ผ่านมาแต่ตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยดีมากลูกทำไม่ได้ให้อภัยอยู่แล้วก็เก๋งตลอดนะเขาก็ไม่เคยทิ้งนะผมอ่ะจริงนะครับคำนี้จริงเลยไอ้คำว่ารักเพื่อนเพื่อนรักอะไรเงี้ยโอ้ไม่มีค่าหรอครอบครัวแล้วนะที่มีค่าเกิดก้าวพลาดแล้วนะครับเป็นบทเรียนของผมถ้าทำได้แม่ชื่นชมเลยว่าหนูนี่ดีมาก ดีมากดีมากมากนะครับผมขอให้ทำให้ได้หนูเนี่ย ชื่นชมเริ่มโตแล้วนะแม่ก็ชื่นชมที่ว่าออมก็เก่งที่เวลานั้นนะออมก็ช่วยแม่เก็บชงเก็บชามอะไรที่ร้านออมขยันใช้ได้ลูกนะโตขึ้นก็ให้ขยันนี้ไปเรื่อยๆอุ้มสำหรับอุ้มนี่ถ้าไม่ได้คนนี้ก็แย่นะอุ้มนี่เก่งทำแทนแม่ได้ทุกอย่างแม่ก็เก่งเก่งอะไรลูกแม่ก็เก่งแล้วแม่ก็เลี้ยงดูอุ้มมาช่วงดูบ้านเขาเอาไปใช้บ้านเราสวัสดีค่ะหมอวีนะคะพบกันอีกครั้งค่ะในช่วงของดูบ้านเขาเอาไปใช้บ้านเรากับ5ข้อคิดดีๆในตอนบ้านพลังเด็กข้อที่1นะคะความภูมิใจเกิดจากการลงมือทำค่ะทั้งน้องอุ้มน้องออมสินนะคะทั้งที่จริงๆแล้วชีวิตนี้ก็คือต้องทำอะไรหลายๆอย่างมากเลยรับผิดชอบในเรื่องของการงานนะคะช่วยที่บ้านนะคะรับผิดชอบเรื่องของการเรียนยังบอกว่าตัวเองเรียนเก่งด้วยนะคะทั้งคู่เลยนะคะงานก็ช่วยอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปจ้างคนอื่นมานะคะช่วยดูแลคุณย่าอีกนะคะทั้งหมดนี้แหละค่ะมันคือการที่เขาจะต้องวางแผนชีวิตตั้งแต่เด็กเลยค่ะจัดสรรเวลาค่ะแล้วก็ลงมือทำด้วยความภูมิใจคงเกิดจากความคิดอย่างเดียวไม่ได้ค่ะ
แต่มันเกิดจากการที่ได้ลงมือวางแผนลงมือกระทำต่างๆแล้วก็พบว่ามันประสบความสำเร็จอย่างที่ตัวเองตั้งใจจริงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำร้ายใครนะคะการกระทำเท่านั้นนะคะที่เป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนออกมาเป็นรูปธรรมจึงจะทำให้เกิดความภูมิใจที่แท้จริงได้ค่ะข้อ2ค่ะการใช้แรงงานเด็กขึ้นอยู่กับเจตนาและการกระทำจากคนรอบข้างค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดยังไงนะคะก็คือยังต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กเป็นหลักนะคะเรื่องของความปลอดภัยของเด็กเป็นหลักนะคะคืออันนี้ค่ะน้องๆบอกเองเลยว่าน้องอุ้มนะคะอยากจะเดินมาลวกก๋วยเตี๋ยวเองเลยนะคะโดยที่พ่อไม่ได้บังคับคนในครอบครัวไม่ได้บังคับพอทำแล้วน้องรู้สึกว่าเออมันเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยเสริมความภูมิใจตัวเองด้วยนะคะแล้วคุณน้องอุ้มหรือว่าน้องอมสินเนี่ยก็ยังคงได้เรียนหนังสืออยู่ค่ะยังคงได้ได้กินได้นอนได้พักผ่อนได้การเลี้ยงดูจากครอบครัวอยู่ดังนั้นอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละครอบครัวว่ามันมีความจำเป็นที่ในครอบครัวต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ครอบครัวอยู่รอดดังนั้นการที่เป็นการทำร้ายเด็กหรือใช้แรงงานเด็กเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำต่อเด็กตรงนั้นว่าเจตนาคืออะไรและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยแล้วก็สิทธิเด็กมาเป็นอันดับแรกค่ะข้อ3ค่ะสังคมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของครอบครัวค่ะครอบครัวอยู่อย่างเดียวไม่ได้หรอกนะคะยิ่งครอบครัวที่มีความเปราะบางด้วยถ้ามีความช่วยเหลือจากสังคมด้วยเนี่ยสังคมก็ไปต่อได้ครอบครัวก็ไปต่อได้ค่ะอย่างครอบครัวนี้นะคะท่านผอ.โรงเรียนค่ะทราบเลยว่านักเรียนของตัวเองเนี่ยต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานนะคะต้องช่วยครอบครัวในการทำงานแล้วถ้าเกิดความเข้าใจอย่างนี้แล้วพบว่าเด็กมีปัญหาที่โรงเรียนค่ะเช่นบางวันแบบอาจจะมีความง่วงนอนบ้างงานไม่เสร็จบ้างเนี่ยถ้ามีความเข้าใจว่าไม่ได้เกิดจากการที่นักเรียนเกเรแต่เกิดจากการที่จริงๆเป็นเด็กดีต่างหากแล้วมาช่วยที่บ้านทำงานด้วยข้อจำกัดของบริบทของครอบครัวถ้าเกิดความเข้าใจอย่างนี้โรงเรียนสามารถช่วยได้ค่ะไม่ตำหนิไม่ติเตียนให้โอกาสในการที่จะดูแลแก้ไขเรื่องของการเรียนหรือสนับสนุนการเรียนด้วยสิ่งนี้ล่ะค่ะก็จะช่วยทำให้อุ้มชูซึ่งกันและกันเด็กนักเรียนก็อยู่ในโรงเรียนไปต่อได้ครอบครัวก็ไปต่อได้ดังนั้นครอบครัวอยู่อย่างเดียวบางครั้งมันก็ไปไม่รอดถ้าไม่ได้รับการดูแลสนับสนุนช่วยเหลือจากสังคมที่อยู่รอบข้างค่ะข้อ4ค่ะการเปลี่ยนทัศนคติอาจขึ้นอยู่กับจุดเปลี่ยนใหญ่ในชีวิตค่ะในช่วงวัยรุ่นนะคะบางครั้งเราใช้อารมณ์ในการตัดสินใจค่ะเพราะว่าสมองกำลังเจริญเติบโตในช่วงการใช้อารมณ์พอดีนะคะพอโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มันจะมาอยู่ตรงส่วนหน้าผากนี่แหละค่ะมันจะเป็นเรื่องของการวางแผนนะคะการคิดวิเคราะห์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาจนถึงประมาณ20ปีนะคะถึงจะเจริญเติบโตเต็มที่ค่ะแต่คุณพ่อค่ะมีการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตจากการที่เกิดอุบัติเหตุนะคะพอเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยก็พบว่าคนในครอบครัวค่ะเข้ามาดูแลอย่างดีเลยจุดนี้คือจุดหนึ่งค่ะที่ทำให้พลิกเรื่องของอารมณ์และความคิดเลยนะคะว่าเมื่อก่อนโดนดุโดนว่าโดนไม่สนใจคนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนในครอบครัวรักค่ะจุดนี้เลยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างขึ้นมาได้เกิดความเข้าใจหลายๆอย่างขึ้นมาได้ก็เลยทำให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติกลับมาดูแลลูกกลับมาดูแลครอบครัวกลับมาดูแลการดูแลงานเพื่อที่จะใช้ชีวิตต่อไปให้มันเข้ารูเข้าทางมากขึ้นบางครั้งคนเราก็ต้องรอเวลาที่มีจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคะถึงจะมีการที่จะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะข้อ5ค่ะการสื่อสารความรักชัดเจนได้จากคำพูดและการกระทำค่ะถ้าเราฟังนะคะเราจะพบว่าคุณย่านี่คือไม่ว่าจะคุณพ่อหรือคุณหลานนะคะบอกว่าคุณย่านี่จะบ่นนะคะแต่มีประโยคนึงค่ะที่คุณย่าพูดออกมาชัดเจนมากเลยว่าเลี้ยงหลานเนี่ยคือรักหลานมากอดทนยังไงก็จะยอมจะไม่มีทางที่ว่าใครขอแล้วจะให้คำพูดที่บอกว่ารักโดยที่ว่าจะไม่มีทางทิ้งไปเนี่ยคือจุดที่สำคัญมากเลยค่ะถ้าใครสักคนหนึ่งโตขึ้นมานะคะแม้ว่าจะเป็นครอบครัวที่อาจจะหย่าร้างเหมือนน้องอุ้มกับน้องอมสินนะคะแต่โตมาบนความรู้สึกว่าฉันจะไม่ถูกทิ้งแน่นอนเนี่ยนี่แหละค่ะคือความรักที่แบบเป็นรากแก้วที่สำคัญที่สุดที่ทำให้รู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเองการสื่อสารความรักเนี่ยจึงอยากให้สื่อสารด้วยความพูดที่ตรงไปตรงมาแต่ตรงไปตรงมาด้วยความรู้สึกที่มันอยู่ที่ก้นบึ้งของหัวใจจริงๆค่ะคือความรักและความเป็นห่วงกันในครอบครัวไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการบ่นกันว่าซึ่งเป็นเพียงอารมณ์ผิวๆของการที่ไม่ได้ดั่งใจเท่านั้นเองอยากจะให้ลองฝึกกันนะคะเรื่องของการสื่อสารความรักจากก้นบึ้งของหัวใจจากความรักและความเป็นห่วงให้อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาเข้าใจถึงความรักและความเป็นห่วงของเราจริงๆค่ะความรักของแต่ละบ้านคงจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันค่ะครอบครัวนี้ก็แสดงออกโดยการช่วยกันทำงาน
ครอบครัวอื่นนะคะก็ลองดูว่าเราจะแสดงออกความรักด้วยวิธีแบบไหนสิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมที่จะแสดงออกเพื่อให้คนในครอบครัวรู้ว่าเรารักกันนะคะแต่ถ้าสำหรับใครบางคนนะคะตอนนี้ยังเครียดๆอยู่นะคะก็ลองเข้ามาประเมินนะคะสุขภาพใจผ่านวัดใจ .com ภาษาไทยเลยค่ะเข้าไปแล้วประเมินแล้วพบว่าถ้ามีปัญหาทิ้งเบอร์ไว้นะคะจะมีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ไปหาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากที่จะแชทนะคะสะดวกในการแชทค่ะแอดไลน์คุยกันได้เลยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่แชทตอบปัญหาให้คำปรึกษาเช่นเดียวกันแต่ถ้าอยากคุยค่ะโทรศัพท์สายด่วน1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงค่ะก็จะมีนักจิตวิทยานะคะคอยพูดคุยให้คำปรึกษาอยู่ค่ะและอีกช่องทางนึงนะคะสำคัญมากเลยช่องทางเดิมของรายการเรานะคะจาก Messenger นะคะส่งข้อความเข้ามาได้ค่ะที่แฟนเพจ Facebook นะคะบ้านพลังใจค่ะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการที่จะคอยปรึกษาพูดคุยกับทุกๆคนเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่จะไปยังคิดถึงนะเอาจริงๆคุยเป็นกันเองแม่ชอบแบบเนี้ยชอบแบบคนที่เป็นกันเองแต่เนี้ยหัวเราะอะไรสนุกสนานกันเนี้ยไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้มากกว่าส่วนมากเขาจะถามไงว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะถามพี่มาเนี่ยเขาเป็นไงกันบ้างเขาคุยสนุกเขาเป็นกันเองจริงเหมือนกันหมดทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนมีน่ากลัวอยู่คนเดียวแหละใครน่ากลัวครอบครัวหมายถึงอยู่รวมกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคุยเคยเขาหายไปอย่างเงี้ยเอาแล้วต้องโทรถามแล้วอยู่ไหนไปกับใครคือต้องรู้อ่ะ